สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะก็มาถึงในส่วนของคลิปชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมแล้วนะคะก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้หรือว่าชาวสองหรือว่าคนที่เป็นลัคนาพิจิกมีความสุขมากๆนะคะสมหวังดั่งใจสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองการงานดีการเงินดีความรักดีนะคะถึงว่าต้องเจออุปสรรคต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นฉลุยผ่านไปได้นะคะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะคะโอเคในส่วนของชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะของคุณเนี่ยจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในเรื่องของพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเกี่ยวข้องกับการเรียนคอร์สสั้นๆหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้นะคะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารบางคนมีโอกาสสัมภาษณ์งานให้สัมภาษณ์เขียนหนังสือขายของได้พูดได้คนเชื่อเป็นนายหน้าก็ดีหรือว่าจะเป็นลักษณะของมีโอกาสได้ไปเรียนคอร์สอะไรสั้นๆเพิ่มเติมได้นะคะเดินทางเยอะเป็นพิเศษหรือว่ามีโอกาสไปเกี่ยวข้องปฏิสัมพันธ์เจอคนในใช้คำว่าเป็นที่เป็นพี่น้องอะค่ะเยอะมากขึ้นในส่วนตัวเวลาดาวแจงมาอยู่ในเรือนนี้ก็คือได้เจอพี่สาวเนาะแล้วก็หรือบางคนอาจจะได้เรียนอะไรเยอะก็ได้ช่วงเวลานี้นะอบรมสัมมนาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะ มันเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมเนาะที่มีดาวเข้ามามีดาวอาทิตย์เข้ามานิวมูนเกิดขึ้นในเรือนที่3แล้วพอช่วงต้นเดือนมกราคมนี้นะคะวันที่3มกราคมดาวอังคารเข้าสู่ในเรือนที่2ของคุณนะคะเป็นช่วงที่ขยันนะคะพยายามสร้างงานสร้างเงินนะคะ make money สุดๆเลยก็ได้เหมือนกันแล้วพอวันที่8มกราคมดาวพฤหัสทำมุมตรงข้ามกับในเรื่องของพวกโซเชียลมีเดียขายของออนไลน์หรือว่าการทำการตลาดออนไลน์นะคะคนคือจะทำสิ่งพวกนี้จะประสบความสำเร็จได้เนาะหรือว่าเดินทางไกลนะคะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิโซเซอร์ชิ่งเพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นลักษณะของการใช้คำว่าเรียนต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะเหมือนกับพยายามมองหาเป้าหมายชีวิตแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้นะคะในส่วนของวันที่10มกราคมนะฟูลมูนเกิดขึ้นในเรื่องนี้เหมือนกันจบแล้วเริ่มต้นใหม่บางคนอะจบคอร์สหนึ่งเรียนออนไลน์แล้วก็จบคอร์สนี้แล้วได้เริ่มต้นเรียนคอร์สใหม่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะวันที่12มกราคมต้องระวังนิดนึงบางทีอาจจะมีเรื่องทะเลาะนะคะกับในส่วนของคนที่ได้เจอจากการเรียนนะคะหรือว่าพวกโซเชียลออนไลน์ต่างๆเนี่ยต้องระวังนิดนึงบางทีมันมีเรื่องจุกจิกใจให้คุณไม่สบายใจได้นะคะและก็ในส่วนของวันที่13มกราคมดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่ในเรือนที่5นะคะบางคนเนี่ยเหมือนกับมีความรักเกิดขึ้นนะคะมีคนมาจีบก็ได้แต่ต้องดูยาวๆนิดนึงเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เขาเรียกว่าเขาอาจจะไม่โสดจริงๆก็ได้นะหรืออาจจะเป็นลักษณะของเขาอาจถ้าเขาไม่ได้มีใครเนี่ยตัวคุณเองอาจจะมีใครอยู่ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการใช้ความคิดสร้างสรรค์พวกของสวยของงามแล้วคุณมาประดิษฐ์คิดทำให้มันดูแบบใช้ความคิดสร้างสรรค์เข้ามาอาจจะเป็นงานไอเดียขายของไอเดียแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะได้เงินจากสิ่งนี้ได้แล้วก็16มกราคมก็ดาวพุธเข้าสู่ในเรือนที่4นะคะบางคนมีความคิดที่จะตกแต่งบ้านซื้อขายบ้านนะคะหรือว่าทำธุรกิจกับคนในครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นกันเนาะสรุปคร่าวๆก็สำหรับชาวพิจิกในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเยอะนะพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะเรียนคอร์สสั้นๆหรือว่าเรียนจริงจังยาวๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของตัวคุณนะคะตรงนี้ถ้าจะให้ระวังก็ต้องระวังเรื่องการทะเลาะนั่นแหละกับพี่น้องนะคะเหมือนต้องติดต่อประสานงานเยอะแล้วมีโอกาสทะเลาะกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ
ความรักก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วทำให้คุณสุขเฮ้ยคุณชอบมากๆนะคะตรงนี้แต่ว่าขอให้เช็คประวัตินิดนึงเพราะว่าเฮ้ยบางทีเขาอาจจะไม่จริงก็ได้นะคะก็ต้องระวังหรือคุณเองก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่แบบมีแอบมีกิ๊กก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะ3ดาบเกิดขึ้นนะคะในตัวตนนะคะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยแซงเข้าใจว่าคุณเหมือนบางทีเนี่ยอาจจะรู้สึกผิดหวังนะคะกับอะไรบางอย่างนะคะ เหมือนได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วตัวเองรู้สึกแบบเศร้าใจไม่สบายใจนะคะตรงนี้บางคนเนี่ยมีภาวะรอคอยเกิดขึ้นนะคะข่าวคราวหรือว่าการเดินทางไกลการต่างประเทศนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะพยายามพาตัวเองออกไปจากสิ่งที่คุณไม่สบายใจในช่วงเวลานี้นะคะมันอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะที่ผ่านมานะเหมือนบางคนเนี่ยมันมีทางเลือกให้ต้องเลือกว่าฉันจะเอายังไงดีฉันจะไปทิศทางไหนดีซ้ายขวาโอกาสเข้ามานะคะหรือเป็นภาวะการหมุนเงินนะคะที่เยอะเป็นพิเศษนะคะคุณมีความกังวลใจคุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันดูว่าไม่ เหมือนอาจจะเคยผิดพลาดมาก่อนแล้วทำให้ณปัจจุบันเนี่ยคุณไม่กล้าให้ตัดสินใจนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันมาจากคนในครอบครัวนะคะณเวลานี้ค่ะจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วตัวคุณเองก็ต้องระวังสุขภาพของตัวคุณเองด้วยเนาะตรงนี้บางคนเนี่ยค่อนข้างจะกังวลใจในเรื่องของการงานเยอะเป็นพิเศษแล้วไม่สามารถตัดอุปสรรคครั้งนี้ไปได้ไพ่ได้ไพ่10เนาะแจ้งว่าหลักๆเนี่ยมันอาจจะมาจากคนในครอบครัวหรือมาจากงานที่ทำอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ อาจจะรู้สึกว่าหนักเหนื่อยเป็นพิเศษรู้สึกว่าต้องรับภาระเยอะเป็นพิเศษก็ได้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเพราะจังหยิบไพ่ขยายมาเนี่ยไพ่ Knife of Pentacle คือสิ่งที่คุณทำอะค่ะถึงว่าจะอุปสรรคหนักแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนแต่ยังไงเสียด้วยความขยันของคุณนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะคลี่คลายไปได้ในช่วงเวลานี้ถ้าถามว่าคุณมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นจริงแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าคุณสามารถที่จะจัดการอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าปัญหานั้นๆได้ขอแค่ให้คุณมีความอดทนนะคะ strength เกิดขึ้นนะคะตรงนี้ strength เนี่ยเป็นลักษณะของผู้หญิงที่เหมือนเขาสอนเขาเสี่ยมเขาแบบควบคุมสิ่งโตได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งต่างๆถึงแม้คุณจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นอุปสรรคหรือว่าทำให้คุณไม่สบายใจนะคะแต่อย่างไรเขาบอกว่าให้อดทนเข้าไว้ทุกอย่างสิ่งมันสามารถที่จะคลี่คลายได้สำหรับใครที่มองหางานเอ้ยงานฉันสมัครไปนั่งนานแล้วจะได้หรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยจังว่ามันยากเนาะบางคนรู้สึกว่ายากเหมือนกันกับงานในการสมัครแต่เนื่องจากว่าไพ่10เนี่ย10ดาบเนี่ยมันเป็น completion เป็นการจบแจ้งว่าคุณมีโอกาสได้สูงมากเหมือนกับรอมานานมากแล้วอะณเวลานี้สมัครงานเนี่ยโอกาสได้สูงมากๆนะคะแต่ตัวคุณเองอะจะค่อนข้างกังวลใจว่าเฮ้ยฉันจะทำได้ไหมมันจะดีอีกไหมเหมือนที่ผ่านมาบางคนอาจได้เจอความกดดันจากหัวหน้าหรืออุปสรรคต่างๆในบริษัทเก่าแล้วพอได้ที่ใหม่คุณก็จะคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะดีหรือเปล่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะใจเย็นๆเขาบอกว่าอดทนแล้วก็ขยันทุกอย่างสิ่งมันจะดีขึ้นเองนะคะในเรื่องความรักเนี่ยหลายๆคนอาจจะผิดหวังเสียใจมานะคะ3ดาบเกิดขึ้นเนาะมันอาจจะเหมือนกับผิดหวังต้องรอคอยความรักคนรักเนี่ยค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันตัวคุณเองพยายามที่จะพาตัวเองเนี่ยออกมาจากปัญหาอุปสรรคหรือว่าความไม่สบายใจนะคะเพราะว่าชาวพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสุดโต่งทำกับไม่ทำเอากับไม่เอาไม่มีตรงกลางนะคะณเวลานี้อาจารย์เข้าใจว่าตัวคุณเองอ่ะค่อนข้างถึงว่าตัวเองจะลังเลใจว่าฉันจะตัดสินใจเลือกหรือเปล่าและสุดเหมือนรอคอยมาสักพักแล้วแล้วก็เหนื่อยเครียดท้อแท้สิ้นหวังสำหรับบางคนนะมันตอนนี้มันถึงทางสุดสิ้นสุดอะแจ้งว่ามันจะดีขึ้นต่อจากนี้มันจะแบบไม่มีอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจที่สุดแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะคะถ้าถามว่าใครคนโสดๆเนี่ยมีโอกาสได้เจอคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นราศีสิงห์เป็นหลักนะคะ
ก็หรือว่าเป็นคนธาตุดินก็ได้การพฤษภมังกรนะคะตรงนี้ได้ไพ่ healing family issue แล้วก็ romantic feeling มีโอกาสที่ได้เจอคนสวยเห็นแล้วชอบนะคะถูกใจนะคะแต่เขาบอกว่าเฮ้ยต้องกลับไปรักครอบครัวดูแลคนในครอบครัวก่อนนะคะรักครอบครัวรักพ่อแม่เนี่ยก่อนนะคะ past life relationship นะคะมีโอกาสที่ได้เจอคนที่เหมือนกับเป็นการตามกันมานะคะคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราเห็นแล้วเขาเราสึกว่าคุ้นเคยจังเลยคนคนนี้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ The Snake นะคะ Completion Enemy Clever Look Over Your Shoulder The Other Woman นะคะบางทีสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เนื่องจากพิจิกอะเป็นคนที่ลังสังหรณ์แม่นยำมากจันเข้าใจว่าถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคนนี้เขาอาจจะแบบมีคุยกับใครหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ ending bring new beginnings นะคะ growth change revelation transition ก็คือมันถึงจบอะถ้าเหมือนแบบเฮ้ยเสียใจอกหักแบบช้ำมานานแล้วจังหวะนี้จังว่าคุณจะไม่ปล่อยไว้แล้วเพราะมันถึงจุดสิ้นสุดนะคะ coffee cup meeting and conversingsovering the moment แล้วก็ filling uplift นะคะ friendship นะคะบางทีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับถ้าการเริ่มต้นใหม่อ่ะตอนนี้จังว่าคุณจะค่อยๆพัฒนาค่อยๆ คุยไปค่อยๆดูเป็นเพื่อนไปแล้วนะคะต่อจากนี้นะคะแล้วก็ได้ไพ่ Angel บอกว่า you are safe นะคะคุณปลอดภัยนะคะเหมือนกับตัวคุณเองก็มีสิ่งสคุ้มครองเนาะแล้วก็Prioritize, focus on your highest priority. I will help you. เนี่ยต้องจัดลำดับความสำคัญของชีวิตคุณก่อนนะคะในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็ได้ไพ่gentleness. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situation, and environment. นะคะก็คือก็รักตัวเองอะเยอะๆนะคะต้องแบบอ่อนโยนกับตัวเองให้ได้มากถึงมากที่สุดนะคะอยู่กับคนที่เขาดีๆนะคะใจดีๆกับคุณนะคะตรงนี้มันจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นขอเรื่องงานนะคะงานมาพร้อมมาซ้ำเนาะสิบไม่เท้าอาจจะหนักเหนื่อยเป็นพิเศษนะแต่แจ้งว่ามันจะถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณจะดีขึ้นแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเงินนะคะได้ไพ่ The Empress เกิดขึ้นมีช่องทางการหาเงินใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับแม่และเด็กผู้หญิงธรรมชาตินะคะสุขภาพนะคะตรงนี้ไม่คิดว่าเป็นอะไรนะ8เหรียญเกิดขึ้นเดินทางเยอะอาจจะเหนื่อยหน่อยแล้วก็การเรียนนะคะตรงนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันกระทันหันเกิดขึ้นได้ความรักนะคะความรัก2เหรียญไพ่ซ้ำเกิดขึ้นภาวะลังเลจะเอายังไงดีหรือว่าอาจจะมีคน2คนเข้ามาพร้อมๆกันก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคจบก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีอีกเดือนนึงของคุณนะคะแล้วก็อะไรไม่ดีไม่ต้องเชื่อนะคะเก็บเอาไว้ปล่อยไว้แต่จะมองว่าถ้ามันไม่ดีมาสักพักแล้วมันจะจบลงแล้วนะคะสำหรับชาวพิจิกนะแล้วก็เผื่อว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวเรียนดูดวงกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ